คุณเคยคาดหวังหรือไม่ว่าจะได้อะไรกลับคืนมาจากเงินที่คุณมอบให้กับประเทศรอยยิ้มบริการชั้นเลิศนี่คือคุณภาคชื่อจริงชื่อรัฐมีหน้าที่ดูแลเงินในถุงนั้นต่อจากคุณส่วนนี่คุณมีชื่อจริงชื่อเงินเดือนเป็นพนักงานประจำรายได้ดีเรามาดูกันว่าในหัวคุณมีกำลังคิดอะไรอยู่เฮ้ยกลับมาก่อนคิวต่อไปเขามารอแล้วส่วนถุงของนายอ่ะอยู่โน่นมัวดูอะไรอยู่รีบไปได้ละต้องไปรับลูกที่โรงเรียนไม่ใช่หรือไงคิวต่อไปคุณเปิดชื่อจริงชื่อกิจการเป็นเจ้าของบริษัทธุรกิจกำลังไปได้สวยเห็นทำหน้านิ่งๆที่จริงคิดอะไรอยู่มาดูกันที่แท้ก็เก็บอาการสมกับที่เป็นมืออาชีพคุณพ่อรออยู่ด้านนอกเนี่ยอย่าให้ท่านคอยนานคิวสุดท้ายของวันนี้คุณช็อปชื่อจริงชื่อของนอกเป็นคนสวยเฮ้ยเป็นเซเลบชอบบินไปหิ้วของแบรนด์เนมจากต่างประเทศดูจากสีหน้าแล้วจ่ายภาษีคงจะเป็นแค่เรื่องจิบๆแต่ในหัวจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไปดูกันคุณครับนี่ก็เย็นมากแล้วรีบกลับบ้านเถอะเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยอ้าวแล้วคุณทำไมถึงยังไม่กลับหรือคุณวางแผนจะทำอะไรตอนไม่มีคนอยู่อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะคุณภาคนั่นคุณจะทำอะไรอ่ะคุณจะเอาเงินภาษีของทุกคนไปไหน